ถอยไปดูสิเนี่ยมือไม้ก็สกปรกเหม็นก็เหม็นไปไกลๆเลยไปหีใครจะไปเอาเงินจากมือสกปรกสกปรกของแกจริงด้วยอ้าวมันต่างกันตรงไหนครับเพราะแบงค์พันมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะอยู่ในมือใครขอโทษครับขอโทษครับชดฉันโยกแม่หนูเปื้อนหมดเลยลูกหรอคะคุณแม่ใช่ลูกแกเดินภาษาอะไรไม่ดูตาม้าตาเรือดูสิลูกสาวฉันเปื้อนไปหมดเลยโยกเดี๋ยวแม่เช็ดให้ลูกค่ะคุณแม่ผมขอโทษอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับถอยไปดูสิเนี่ยมือไม้ก็สกปรกเหม็นก็เหม็นไปไกลๆเลยไปโยกไปล้างหน้าล้างตาข้างในกันลูกค่ะคุณแม่ดูสิเปื้อนไปหมดเลยจริงๆขอบคุณคุณบีมากเลยนะคะที่สนใจและให้โอกาสพวกเรามาเสนองานในครั้งนี้ใช่ค่ะถ้าทางเราได้ร่วมงานกับบริษัทวีคิดสมายที่ใหญ่โตของคุณบีมแล้วก็พวกเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีจุดที่ฉันต้องไต่ตองอีกสักหน่อยฉันขอให้คำตอบหลังเที่ยงนี้นะคะได้เลยค่ะจะเร็วจะช้าก็ขอแค่คุณบีมตกลงก็พอค่ะไปลูกเราไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันดีกว่าหลังเที่ยงนี้เราคงจะได้รับข่าวดีแน่ค่ะคุณแม่เราไปฉลองความสำเร็จล่วงหน้ากันนะคะเดี๋ยวมื้อนี้แม่เลี้ยงเองฮะเฮ้ยฮะไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่สงสัยแม่จะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะหยกก็ไม่ได้พกเงินสดมาด้วยแล้วเงินในบัญชีพวกเราก็ไม่มีเอายังไงดีคะคุณแม่เดี๋ยวยืมเงินผมก่อนก็ได้นะครับนี่ครับหีใครจะไปเอาเงินจากมือสกปรกสกปรกของแกจริงด้วยเอาไปซื้อของก็คงไม่มีใครอยากจะรับหรอกเก็บเงินของแกไปเลยไปขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณบีมพอดีพวกเราลืมกระเป๋าสตางค์เลยไม่มีเงินสดติดตัวเลยค่ะนี่ค่ะเอาของบีมไปก่อนก็ได้ค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะคุณบีมอ้าวแล้วแบงค์พันของผมกับแบงค์พันของคุณบีมมันต่างกันตรงไหนครับทำไมรับของคุณบีมได้แต่ของผมไม่รับต่างกันแบงค์พันที่อยู่ในมือคนสกปรกอย่างแกกับแบงค์พันที่อยู่ในมือคนสูงส่งอย่างคุณบีมมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วอยู่เนาะมันไม่ต่างกันหรอกครับเพราะแบงค์พันมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าจะอยู่ในมือใครอย่ามาสั่งเอ๋อสอนพวกฉันนะไอ้คนสมรสไม่ต้องไปเสียเวลากับมันหรอกลูกเราไปกันเถอะพวกเราไปก่อนนะคะคุณดีนขอบคุณอีกครั้งนะคะค่ะไปกันลูกค่ะหนีหนี
ยินดีด้วยนะคะทางเราได้อนุมัติโปรเจกต์ของพวกคุณแล้วส่วนเรื่องสัญญาก็เซ็นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเอกสารสัญญาอยู่ไหนล่ะคะคุณบีมเดี๋ยวจะมีคนเอาเอกสารมาให้ค่ะไปกันแกอีกแล้วเหรอเนี่ยแกเข้ามาทำไมที่นี่คุณแม่คะดูในมือมันสิคะมันถือเอกสารอยู่ตายแล้วแกรีบวางเอกสารไว้บนพื้นเลยไม่ต้องเข้ามาใกล้พวกฉันเดี๋ยวฉันไปหยิบเองแกรู้ไหมว่าเอกสารที่แกถือมันมีค่ามหาศาลแกอย่าคิดเอามือสกปรกของแกมาถือเอกสารนะวางลงเดี๋ยวนี้เช่นกันสิ่งที่มีค่าไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันก็มีค่าถ้าการที่มือของผมถืออะไรแล้วไม่มีค่าเอกสารสัญญาในมือผมก็คงไม่มีค่าเช่นกันแต่จิตใจมนุษย์ถ้ามันต่ำลงแล้วมันก็ยากที่จะผุดขึ้นมาฉีกเอกสารสำคัญของเรานะคะคุณบีมใช่ค่ะมันทำขนาดนี้ให้พวกเราสั่งสอนมันเถอะนะคะคงจะไม่ได้หรอกค่ะเพราะช่างซ่อมรถที่พวกคุณกำลังดูถูกเขาคือสามีของฉันสามีคุณบีมใช่ครับป้าขอโทษนะคะที่ป้าไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นสามีของคุณบีมหยกก็ต้องขอโทษค่ะหยกมีตาหามีแววไหมหยกมันแย่จริงๆถ้าขอโทษกันเสร็จแล้วก็เชิญออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วค่ะที่นี่ไม่ต้อนรับคนที่ชอบดูถูกแบบพวกคุณแล้วเรื่องเอกสารสัญญาล่ะคะยังคิดว่าฉันจะเซ็นให้อยู่อีกหรอคะเชิญออกไปได้แล้วค่ะก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะมีน้ำปากเสียเลยเราหนูทำไมไม่เตือนแม่บ้างล่ะลูกแม่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าใครจะหอท้องในขนาดนี้แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ